รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟินดีมีฤทธิ์กับผมเจมส์กิจเกษมแม่แฟร์ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมพาคุณผู้ชมมาไกลถึงภาคเหนือแม่แอลเหนือกันสักนิดนึงนั่นเองครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองและที่นี่นะครับก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจนั่นเองครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าได้เป็นอันดับหนึ่งสำหรับโครงการฟินดีวีแคนดูปี2ด้วยซึ่งเจ้าโครงการนั้นเนี่ยมันก็คือเจ้าน้องหอมตังเจ้านี่แหละครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะไปสืบครับว่าเรื่องราวของเจ้าน้องหอมตังเนี่ยมันเป็นมายังไงก่อนอื่นผมขอใส่เจ้าชุดนี้ไปป่วนที่นี่หน่อยนะครับแหมแอแอแตอนนี้ผมก็กลับสู่สภาวะปกติแล้วนั่นเองครับผมตรงนี้ของผมก็คือน้องหอมตังที่ผมได้ใส่ไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมและตรงนี้ผมก็อยู่กับทีมน้องหอมตังด้วยนั่นเองสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชราชื่นชูวิทย์นะคะกำลังศึกษาอยู่ในระดับปวส.2วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจรับตำแหน่งคือหัวหน้าทีมน้องหอมตังค่ะสวัสดีครับผมนายธารเทพบัวลอยชื่อเล่นชื่อเทมครับเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพยัพและบริหารธุรกิจตอนนี้กำลังศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ครับก็รับหน้าที่เป็นช่างเทคนิคของน้องคำตังครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริวัลย์โยธาล่านะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปวช.ปีที่3ค่ะสาขาการบัญชีค่ะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เป็นผู้นำในด้านกิจกรรมค่ะในการเข้าประกวดของวิทยาลัยเนี่ยเราได้รับรางวัลในซีซั่นแรกมาซึ่งเราเองก็ไม่ทราบหรอกว่าจะมีซีซั่น2ต่อหรือไม่นะคะแต่ทางท่านผู้อำนวยการดร.ธนภัทรเองเนี่ยท่านก็ให้แนวคิดมาแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นโครงการที่ดีที่จะทำกับเด็กทางทีมผู้บริหารเองเนี่ยก็ได้คุยกันรวมถึงตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาเองว่าเราจะรันโครงการนี้ต่อเป้าหมายก็คือเราสร้างนวัตกรรมน้องหอมตังขึ้นมาเนี่ยค่ะไม่ได้เพราะว่าเราต้องการรางวัลชนะเลิศแต่เราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการเงินที่มันเกิดขึ้นในวิทยาลัยจริงๆแล้วก็นำนวัตกรรมนำฝีมือของเด็กอาชีวะในวิทยาลัยนะคะที่เขามีความสามารถด้านต่างๆมาร่วมกันสร้างเป็นโปรเจกต์น้องหอมตังขึ้นมาแล้วเอามาตอบโจทย์การแก้ปัญหาการออมในวิทยาลัยปรากฏว่ามันตอบโจทย์ได้ดีและค่อนข้างประสบความสำเร็จปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการออมเงินหรือว่าการดูแลเรื่องการเงินเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะเป็นคนคิดโครงการเนี้ยจะอยู่ในฝ่ายบัญชีหรือตั้งวิทยาลัยอื่นจะอยู่กับพวกแผนกบัญชีหรือแผนกการเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เฮ้ยอยู่กับน้องๆเด็กช่างทำไมครับก็คือปัญหาหลักๆเลยนะคะเด็กช่างเนี่ยจะไม่ชอบเขียนใบฝากค่ะใบฝากเงินเนี่ยเด็กช่างจะไม่ค่อยชอบเขียนแล้วก็เวลาพักของเด็กช่างเนี่ยไม่ตรงกับการเปิดทำการของธนาคารโรงเรียนนะคะแล้วก็3เนี่ยคือน้องๆเนี่ยจะมีเงินเหลือเป็นเหรียญเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็คือถ้าเกิดจะไปฝาก1บาทที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็จะรู้สึกเขินอายค่ะที่ต้องเขียนใบฝากค่ะแล้วก็เลยเกิดเป็นตัวน้องหอมตังขึ้นมาค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องตัวน้องหอมตังนะคะเราเนี่ยก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออมก่อนนะคะโอ้ดีจังเลยก็ประโยชน์ของการออมนะคะก็คือ1
เราสามารถใช้เงินเก็บเอาไว้ในยามฉุกเฉินได้แล้วก็ยังมีเงินเก็บไว้เผื่อในอนาคตที่เราอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะสร้างตัวเงี้ยค่ะหลักการออมที่เราใช้นะคะคือ1ออมก่อนใช้ค่ะแล้วก็เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งไว้เป็นการออมแล้วก็การอีกส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายของเรานะคะและหลักที่2นะคะคือการออมหลังใช้ค่ะคือเงินที่เราใช้แล้วเหลือเราก็มาเก็บต่อค่ะและนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของทีมน้องทองตังค่ะขอบคุณที่ทุกคนรับฟังนะคะพี่เจมอยากจะไปรู้เรื่องราวการสร้างของน้องทองตังหรือยังคะอยากรู้แล้วครับผมไปเลยค่ะแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอแบบว่าพี่อยากดูเหลือเกินว่าถ้าเกิดคนอื่นใส่แล้วเนี่ยมันจะแดนได้หรือเปล่าเอโยกซ้ายอโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายไปเถอะนี่แค่เพียงสัมผัสของการมาพิชิตการออมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจนายเจมของเราก็ได้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการออมมาเต็มกระเป๋าช่วงหน้ามาติดตามกันครับว่าเรื่องราวของน้องโฮมตังสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Findi We Can Do Season 2จะเป็นอย่างไรครับมาพิชิตการออมกับรายการฟินดีมีฤทธิ์กันต่อครับซึ่งตอนนี้นายแจมของเราก็ยังคงพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวการออมกันอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ครับน้องไหนบอกว่าจะพาพี่ไปเจาะลึกเรื่องน้องพรอมตังน้องพาพี่มาทำอะไรที่นี่และที่นี่มาเกิดอะไรขึ้นทำไมมันคนเยอะอย่างเงี้ยโอ้พี่ใจเย็นๆนะคะวันเนี้ยพี่โชคดีมากๆเลยค่ะเราเนี่ยจัดตลาดนัดต้อนรับพี่เลยนะคะจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอหนูน้อเล่นค่ะครับก็คือเขาเนี่ยจัดเป็นประจำทุกๆเดือนอยู่แล้วค่ะมันเป็นอะไรมันคืออะไรมันคือตลาดนัดถนนคนเดิน PYT ค่ะพี่ตลาดนัดถนนคนเดิน PYT จะมีการจัดตลาดนัดทุกๆเดือนเลยค่ะอาจจะเป็นต้นเดือนหรือสิ้นเดือนค่ะมีของใช้มีของขายบางคนเนี่ยมีของขายอยู่แล้วเขาก็สามารถเอามาขายที่ตลาดนี้ได้ค่ะเราไม่เสียค่าเช่าเลยค่ะน้องค่ะค่ะอันนี้น้องก็จะเป็นร้านส้มตำเช็คค่ะพี่เช็คเขย่าเช็คเขย่าค่ะไม่เคยกินเลยนะแล้วคือยังไงเราก็แค่แบบแกะส่วนผสมอะไรเงี้ยหรอไปใส่แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันค่ะพี่แล้วก็กินได้เลยงั้นพี่กินได้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเอาดิรออะไรอ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในการทานส้มตำนะผมบอกเลยว่าเกิดมาปกติอ่ะผมกินจากครกตลอดอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าดูมีอะไรอ่ะอันนี้เป็นน้ำอะไรอ่ะน้ำปลาร้าค่ะปลาร้าด้วยโอ้ yes ไอเดียน้องได้มาจากไหนครับพ่ออาจารย์ช่วยกันคิดนะคะหนูก็อาจารย์ช่วยกันคิดคือง่ายดีไม่ต้องแบบไม่ต้องตำให้ยุ่งยากค่ะก็คือเชฟเป็นอีกไอเดียนึงที่ผมว่าดีและอย่างมันน่ารักอ่ะมีกิมมิกอ่ะลืมถามไปเท่าไหร่เนี่ยราคา20บาทค่ะแต่ถ้าเพิ่มหมูยอเป็น25บาทพร้อมนะเช็คอยู่คนเดียวของเหงาฮะลองหาเพื่อนมาร่วมวงกันหน่อยแล้วกันอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยผมเช็คส้มตำให้หน่อยแบบเก๋ๆฮะโอ้น่ารักอาจารย์แบบมันๆหน่อยอาจารย์มันหน่อยนี่ตัวคนนี้มันแน่คนไหนคนนี้แหละครับมือเขย่ามันมือเขย่ามันผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อขอบคุณอาจารย์ครับเล่นเยอะแล้วเข็นบ้างดีกว่าที่มันเจ๋งขึ้นตรงไหนรู้ป่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแบบพวกกุ้งอ่ะมันก็มีความมันอะไรของมันอยู่อ่ะมันแบบครบเครื่องนะน้องแล้วน้องกระบวนการในการเตรียมเงินทุนน้องเตรียมกันยังไงอ่ะก็คือรวบรวมตังค์ของคุณทำห้องอะค่ะไม่เกิน500อะค่ะไม่เกิน500ด้วยเพราะว่าวัสดุบางอันเราก็ปลูกเองค่ะแล้วเราก็เอามาอ๋อมีบางอันปลูกเองอย่างมะละกออย่างเงี้ยเหรออ๋อปลูกเองก็เลยแบบว่าต้นทุนก็จะถูกหน่อย
ก็ทำให้เราขายได้ปริมาณที่เยอะมากขึ้นและก็ราคาหน้าป้ายก็ถูกเออโอเคเป็นกำลังใจให้สู้ๆสู้อีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบสำหรับที่นี่อย่างที่ผมบอกว่าพอสภาพแวดล้อมมันดีอ่ะมีพื้นที่ให้น้องๆได้เป็นตัวของตัวเองได้ใช้ความคิดได้ใช้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยมีคนช่วยคิดมีคนช่วยสนับสนุนเหตุผลที่โครงการของเขาถูกการสนับสนุนเป็นอย่างสูงก็เพราะว่าความรักที่เขามีให้กันและกันแบบนี้แหละครับตรงนู้นนะคะพี่หนูอยากจะนำเสนอให้พี่มากเลยค่ะจะเป็นนวัตกรรมของทางในรายวิชาโครงการของเราค่ะอันนี้ป่ะใช่ค่ะพี่ใบไม้นี้เอามาทำอะไรครับผมอันนี้คือสบู่ใบบางล้างมือนะคะเรานำใบไม้อะค่ะที่หล่นอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็นำมาทำเป็นสบู่ค่ะก็จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเลยค่ะแล้วก็นำมือชโลมน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ล้างมือปกติเลยค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างนี้ก็ถูไปซึ่งถ้าเกิดมีน้ำอยู่มันก็จะเป็นฟองของสบู่หรือเปล่าใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้โรงเรียนเราต้นไม้เยอะอย่างนี้ใบไม้ก็ร่วงเยอะสบู่ก็เอามาทำได้เยอะเหมือนกันเหมือนกึ่งรีไซเคิลอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะโอเคมากเลยครับตอนนี้มีโควิดใช่ไหมคะครับก็ถ้าใช้สบู่เป็นก้อนมันก็อาจจะเสี่ยงติดโควิดได้อ๋อหมายว่าสบู่ซ้ำใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งช่วงนี้ใบไม้มันก็ใบนิดเดียวสบู่ที่มันมีมาด้วยกับใบไม้มันก็ปริมาณที่พอดีพอดีก็ใช้ครั้งต่อครั้งไปเลยได้ด้วยเหมือนกันเนื้อใบไม้มันสามารถสลายได้ค่ะยิ่งเราทิ้งก็เป็นสลายได้ตามธรรมชาติด้วยตัวมันเองอีกอยู่แล้วขายยังไงน้องอันนี้นะคะเราก็จะขายเป็นซองค่ะ1ซองจะมีอยู่4ชิ้นค่ะก็ซองละ10บาทค่ะน่าสนใจมากครับสำหรับบรรยากาศคือคืนกันเองแล้วก็ทุกคนก็แบบก็มาทำขายกันมาเดินแวะกันชิมจับจองและอีกอย่างมันไม่แพงซึ่งผมชอบบรรยากาศแบบนี้มันเดินเล่นแล้วมันสนุกก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่น้องๆหลายๆซุ้มนี่ก็เริ่มเก็บข้าวเก็บของกันเรียบร้อยแล้วส่วนผมครับก็ซื้อของทินยัดไปแน่นพอสมควรเหมือนกันมันถึงเวลาที่พี่จะไปรู้เรื่องราวของน้องหอมตังได้หรือยังงั้นเราไปเจาะลึกตัวน้องหอมตังกันเลยนะคะครับผมไปกันเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับเรื่องราวและกิจกรรมดีๆที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพะยัพและบริหารธุรกิจได้มีการจัดขึ้นเพื่อให้ทั้งความรู้และการปลูกจิตสำนึกในการรักการออมให้กับนักศึกษาแต่เรื่องราวยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะช่วงหน้าน้องๆทีมหอมตังจะพาไปเจาะลึกทุกกระบวนการการสร้างสิ่งประดิษฐ์น้องหอมตังจะน่าสนใจขนาดไหนอดใจรอสักครู่ครับช่วงฟินดีมีเคล็ดลับรู้หรือไม่การออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่องมีพลังมากกว่าที่คุณคิดการออมและการลงทุนขอแค่เริ่มเร็วเริ่มก่อนและมีวินัยทำอย่างต่อเนื่องก็สามารถเก็บเงินได้มากกว่าลองดูจากตัวอย่างนี้แม้จะออมเงินหรือลงทุนด้วยจำนวนเงิน 1,000 บาทเหมือนกันแต่ได้ผลตอบแทนที่ 3% เท่ากันแต่คนที่เริ่มออมตั้งแต่อายุ20ปีจะมีเงินออมหรือเงินลงทุนที่งอกเงยมากที่สุดเพราะมีเวลาให้ผลตอบแทนทำงานเยอะขึ้นนั่นเองดังนั้นเราควรเริ่มออมทันทีก็จะทำให้เราถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนสู่รายการฟินดีมีฤทธิ์รายการที่จะพาคุณไปพิชิตการออมกันต่อครับขณะนี้เนเจมของเราก็กำลังพาคุณผู้ชมเรียนรู้เรื่องราวการออมของน้องหอมตังสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากโครงการฟินดี We Can Do ซีซั่น2กันอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพะยัพและบริหารธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ครับโครงการเลนิจันที่2นะครับเราส่งเข้าร่วมในโครงการสิ่งประดิษฐ์เราอยากจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องการออมให้กับเด็กครับเลยส่งเป็นนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ครับในซีซั่นที่2เนี่ยเราคิดว่าโจทย์ด้านสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเป็นโจทย์ที่ท้าทายของเราเพื่อให้ตอบโจทย์เด็กช่างอุตสาหกรรมการฝากเงินของเขาอยากให้เป็นการฝากที่ง่ายแล้วก็เป็นการฝากที่มีความสนุกมากขึ้นครับเอาละครับตอนนี้ก็อิ่มตัวนะครับบอกเลยครับว่าได้ไปเดินเล่นทานอาหารอย่างสนุกสนานนะครับผมที่ถนนคนเดินพายัพมาเรียบร้อยแล้วที่ได้ว่าเป็นของที่น้องๆที่นี่นั่นเองนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะมารู้ถึงกระบวนการสร้างนะครับผมน้องหอมตังนั่นเองแต่ที่เห็นอยู่เนี่ย
นี่มันน้องพอเพียงอันนี้จะเป็นตัวที่เราจะพัฒนาต่อจากน้องหอมตังนะครับเป็นอีกโครงการนึงใช่ครับตามมาติดๆเหมือนเป็นพี่กับน้องต่อยอดครับน้องหอมตังนี่จะเป็นผู้ชายครับแต่น้องพอเพียงนี่จะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ระบบใกล้เคียงกันใช่ไหมครับใช่ครับน้องหอมตังมีหลักคิดว่า1เราอยากได้คอนเซปต์สมาชิกใหม่ของพายัพเทคโนโลยีน้องหอมตังเนี่ยเป็นมีภาษาเหนืออยู่ด้วยนะคะซึ่งคำว่าหอมเนี่ยก็หมายถึงการออมออมเงินอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยสร้างไอเดียเริ่มต้นขึ้นมาว่าอยากจะให้น้องหอมตังเนี่ยมีลักษณะก็คือสื่อสารได้เป็นกึ่งคนกึ่งโรบอทนะคะในรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็จะทำยังไงให้เขาดึงดูดให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วสนใจอยากจะมาฝากเพราะนั้นในเรื่องของรูปร่างความสูงหรืออะไรก็เลยมีลักษณะคล้ายๆกับคนหนึ่งคนขึ้นมาแต่เป็นในเชิงของโรบอทเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ถึงเรื่องการวางผังว่าจะทำน้องหอมตังและน้องพอเพียงเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองเดี๋ยวให้น้องเล่าให้พี่ฟังหน่อยจะมีตัวเซ็นเซอร์ตัวหยอดเหรียญเนี่ยนะครับครับผมคือการหยอดเหรียญได้ก็ต้องมีตัวตรวจเหรียญครับพอหยอดเหรียญเสร็จแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวอุปกรณ์ประมวลผลครับพอประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลไปที่ซอฟต์แวร์หลักครับเพื่อเก็บข้อมูลนะครับก็ตัวบัญชีนั่นเองตัวประมวลผลก็จะส่งไปที่ตัวอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์อีกตัวนึงครับอ๋อเพื่อมาแจ้งเพื่อจะส่งต่อไปอีกส่วนนึงก็คือวงจรขยายเสียงแจ้งเสียงมีเสียงพูดด้วยมีเสียงพูดก็จะมีเสียงพูดแบบขอบคุณเวลาฝากเสร็จแล้วนะแล้วตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวแสดงผลแหละเนาะเป็นตัวแสดงผลครับว่าเราฝากกี่บาทอะไรแบบนี้ครับก็จะมาออกตรงนี้หมดเลยพูดง่ายๆคือที่เราได้รู้วันนี้ก็คือจะรู้เหมือนแผนผังหรือว่าถ้ามีคำศัพท์เฉพาะตัวก็คือบลูพริ้นท์นั่นเองในการสร้างน้องหอมตังและน้องพอเพียงพี่เจมส์อยากรู้ยังครับว่าตอนหยอดเหรียญจะเป็นยังไงครับอยากเห็นเหมือนกันอยากมาลองเหมือนกันว่าเห็นแต่แค่บุ๊คพิ้นและเห็นแต่แค่ภายนอกเราไม่รู้ว่าข้างในจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้จะเป็นตัวหยอดเหรียญนะครับที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ถ้าคนนี้อาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าหันฝั่งนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันจะเป็นหน้าที่เขาหยอดเหรียญอย่างนี้เองเดี๋ยวเราจะมาลองหยอดทุกเหรียญก่อนนะครับว่ามันจะมีการนับเหรียญตรงไหมครับดูนะ10บาทเฮ้ยไวไวอันนี้ไวลงทำงานดีเดี๋ยวลองเหรียญ5ต่อนะ15บาทผู้ชมระบบทำงานดีมากระบบคล่องตัวดีนี่เหรียญบาทละเอียดก็หลังจากที่เราทดลองอะไรเสร็จแล้วก็เราก็จะมาประกอบเครื่องกันนะครับอันนี้คือตัวเหรียญเสร็จปุ๊บแล้วที่น้องบอกว่าไหนไปไหนต่อนะเหรียญเสร็จปุ๊บก็ต้องไปที่ตัวประมวลผลประมวลผลตัวนี้ครับส่งมาถึงตัวนี้นี่ก็คือเป็นผังของมันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะส่งไปที่ไอ้ตัวนี้ครับเป็นจอภาพแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะส่งไปที่คอมที่เราไว้เก็บข้อมูลครับพอมีการนับหยอดเหรียญปุ๊บมีการประมวลผลมาที่ตัวกาปุ๊บมีจอแสดงผลไปต่อที่เข้าไปที่บัญชีหรือว่าเซิร์ฟเวอร์แล้วมันมีเสียงไมค์ด้วยนี่ครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรากำลังพัฒนาอยู่ครับแปลว่าพอมันมีระบบต้องเปิดเสียงก็ใช้เสียงพี่ได้ใช่ไหมได้ครับจริงเหรอเดี๋ยวจะอัดเสียงพี่เจมส์แล้วก็ไปใส่ตรงน้องทำแตงก็ได้ครับพี่ก็จะมีเสียงพี่คอยบอกขอบคุณครับดีมากครับสุดยอดไปเลยครับอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราจัดไปตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราประชุมกันหลายรอบมากในหลายภาคส่วนในหลายสาขากว่าเราจะตกลงกันมาเป็นตัวออกแบบมาให้มันให้เหมือนกับเหมือนหุ่นโรบอทเพราะถ้าเรานับเฉพาะเรื่องของหลักการทำงานของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับตู้ ATM ตู้หนึ่งถ้าเราจะไปทำให้มันเป็นตู้สี่เหลี่ยมแล้วมีจอมีช่องใส่ธนบัตรช่องใส่เหรียญมันก็จะเป็นเหมือนเครื่องธรรมดามันก็จะไม่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแรงดึงดูดแรงจูงใจในการออมในการที่จะเข้ามาฝากการออกแบบของเราเนี่ยจะต้องไม่เหมือนที่อื่นเพิ่มไฟสิเพิ่มเสียงเข้าไปทีนี้เราก็ต้องมาแต่งกันอีกว่าเราจะพูดอะไรพูดยังไงให้มันโดนใจกว่าจะได้เสียงนี่มาเราต้องคิดต้องเขียนต้องฆ่าทิ้งหลายรอบมากครับว่ากว่ามันจะลงเขาเรียกว่าอะไรฉันทะลักกันเนาะครับโอเคเราไม่รู้จะไปยังไงแต่แน่นอนตรงนี้
น้องหอมตังแต่ของจริงอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนะฮะซึ่งถ้าเกิดมาถึงปุ๊บลองฟังดูดีๆก็จะมีเสียงน่ารักน่ารักซึ่งแปลว่าพี่สามารถอัดเสียงมาใช้ได้ซึ่งพี่ได้อัดเสียงเอาไว้แล้วนั่นเองครับผมเดี๋ยวมาลองฟังในเวอร์ชันเสียงของผมดูว่าน้องฮอมตังเนี่ยจะมีความเข้มขึ้นบ้างหรือเปล่าปากตังหรือยังปากหรือยังครับถ้ายังก็รีบมาสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนหากใครมีเหรียญ1บาท2บาท5บาทและ10บาทสามารถนำมาฝากกันกับน้องฮอมตังได้ที่นี่เลยนะครับผมก็มาดิครับมาดิครับผมรออะไรอ่ะปากดิรออะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตอนฝากจริงเนี่ยจะเป็นยังไงมาครับน้องจี้มาฝากตังกันเดี๋ยวทำยังไงขั้นตอนแรกแล้วก็กดแอดค่ะกดแอดก่อนเพิ่มนี่นะคะข้างบนนี่จะเป็นยูสเซอร์ของเรานะคะใส่ยูสเซอร์ใส่รหัสนักศึกษาแล้วก็จะเป็นรหัสผ่านค่ะนี่ความลับโอเคค่ะแล้วเราก็ตรวจสอบนะคะทั้งชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็เลขที่บัญชีของเราตรงนี้นะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องนะคะก็กดโอเคเลยนะคะก็จะมีขึ้นมาให้หยอดเงินนะคะแล้วก็จ่ายเงินลงไปโอ้โหขึ้น10ไวมากแค่เช็คถึงความถูกต้องอีกรอบนึงนะคะแล้วก็กดโอเคขอบคุณครับยินดีที่ให้บริการครับโอกาสหน้ามาฝากตังกับน้องออมตังอีกนะครับสวัสดีครับง่ายๆอีก1จุดเด่นก็คือสังเกตดูนะครับในทีมอื่นเนี่ยเขาก็จะออกแบบเป็นตู้เป็นเครื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าของพายับเองเนี่ยเรามองในถึงเรื่องของความสูงจากพื้นทั้งจอทั้งตำแหน่งของการหยอดด้วยให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของมาตรฐานของคนไทยด้วยจุดเด่นอีกอย่างนึงน้องฮอมตังเองเนี่ยกับตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ที่เราอยากจะย้ายให้มันไปทำหน้าที่ได้บางทีเปลี่ยนตัวเองจากเครื่องฝากเงินไปเป็นเครื่องร่วมบริจาคเนี่ยครับแล้วก็ย้ายทั้งตัวมันทั้งเซิร์ฟเวอร์ไปได้แล้วก็สร้างรหัสการบริจาคขึ้นมาแล้วเงินที่เราบริจาคได้แล้วก็มอบให้กับทางอบจ.อย่างที่ผ่านมาซึ่งนี่นะครับก็เป็นการฮอมตังของที่นี่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถไปอัพมูแบงค์ได้ใช่ไหมพวกหนูนะคะก็จะดึงข้อมูลแล้วก็ส่งต่อให้ที่ธนาคารโรงเรียนนะคะและเพื่อให้ที่ธนาคารโรงเรียนนะคะป้อนข้อมูลไปยังระบบแล้วเราก็ยังสามารถเอาสมุดนะคะไปอัพได้ทันทีค่ะนี่นะครับก็คือวิธีการฮอมตังของน้องที่นี่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าน่ารักมากๆนี่ก็คือเป็นโครงการที่เขาชนะเลิศอันดับหนึ่งฟินดีวีคันดูปี2นั่นเองครับต้องขอปรบมือให้ดังๆกับนักศึกษาและคณะอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพยัพและบริหารธุรกิจที่ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างน้องฮอมตังขึ้นมาเชื่อเลยว่ากว่าจะประกอบรูปร่างได้น้องๆ นักศึกษาและทีมคณะอาจารย์ต้องผ่านทั้งปัญหาและอุปสรรคแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อสู้และนำความรู้ด้านอาชีวะมาสรรสร้างจนเกิดนวัตกรรมที่สุดยอดแบบนี้น้องฮอมตังหุ่นยนต์รักการออมขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีพยัพและบริหารธุรกิจและสายการบินนกแอร์ที่พาพวกเราเดินทางได้อย่างสะดวกสบายวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทางช่อง GMM 25สวัสดีครับผมเองก็จะสนับสนุนให้เด็กๆนะครับทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องคุณครูทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าการฝากเงินเนี่ยนะครับจะมีเรื่องใหม่ๆขึ้นมานะครับแต่เราก็จะใช้วิธีการที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับคิดค้นและต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับทำให้การออมเนี่ยกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของเราในโรงเรียนของเราครับ